วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูซุปมาฝากกันค่ะแต่ว่าเป็นซุปแบบเกาหลีนะคะนั่นก็คือเมนูซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเป็นซุปร้อนๆที่เราเคยไปทานตามร้านต่างๆใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำเองดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเห็ดค่ะก็จะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดชิเมจิค่ะผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นเต้าหู้อ่อนน้ำเปล่าแป้งตอกค่ะผักกิมจิหอมสไลด์แครอทไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายซอสโคชูจังพริกป่นเกาหลีน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องซอสถั่วเหลืองเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีกันนะคะเริ่มด้วยเอาน้ำนะคะใส่หม้อแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะทีนี้เราจะใส่พวกเครื่องปรุงลงไปนะคะจะมีนี่เลยต่อเตาก่อนก็ได้โคชูจังอันนี้เป็นซอสพริกของเขานะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอันนี้มีขายเยอะอยู่เหมือนกันพริกค่ะอันนี้เป็นพริกป่นเกาหลีนะคะจะละเอียดกว่าแต่ถ้าหากใครหาซื้อไม่ได้แล้วชอบเผ็ดๆก็พริกป่นบ้านเราก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มสีให้แบบออกส้มมากขึ้นเอาน้ำตาลทรายค่ะซอสถั่วเหลืองเกาหลีค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักข้าวกล้องค่ะแล้วก็ตามด้วยพวกผักนะคะแครอทอันนี้จะอารมณ์แบบไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าหากใครชอบแบบมีเนื้อสัตว์ใส่เป็นพวกหมูอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นลูกชิ้นปลาก็ได้ค่ะผักกาดขาวค่ะต้นหอมญี่ปุ่นง่ายๆอีกตังเคยก็คือใส่ทุกอย่างลงไปกิมจิค่ะจะช่วยให้แบบรสชาติออกเปรี้ยวๆขึ้นนะคะแต่ถ้าหากใครไม่ชอบทานเปรี้ยวมากอย่างเงี้ยสามารถเอากิมจิเนี่ยมาบีบน้ำออกแล้วก็ล้างๆนิดนึงก็ได้ค่ะก็ตามด้วยเห็ดค่ะจะมีเห็ดชิเมจิอันนี้สามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะนี่นั่นซื้อตัวเห็ดชิเมจิขาวมาถ้าหากที่บ้านใครมีหม้อแบบหม้อสีดำอ่ะหม้อไฟเกาหลีอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะมันจะช่วยเก็บความร้อนได้ดีเห็ดเข็มทองค่ะก็เพิ่มความอร่อยด้วยแป้งตอกค่ะอันนี้เป็นแป้งตอกที่ใช้ตัวทำตอกบกกีนะคะใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดแล้วก็ผักเริ่มนิ่มกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เต้าหู้กันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้ก็เริ่มเดือดผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวเต้าหู้ลงไปค่ะที่แนนไม่ใส่ลงไปก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเต้าหู้เนี่ยมันจะเละอยู่ในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยเต้าหู้อ่อนนะคะนี่แค่นี้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะThank you.
โอเคค่ะอันนี้เราก็เสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วนะคะอันนี้แนนจะตอกไข่ลงไปอันนี้เอาแบบร้อนๆมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยถ้าหากเป็นอย่างที่แนนบอกก็คือเป็นหม้อไฟอ่ะหม้อหินอ่ะอย่างนั้นอ่ะจะดีมันจะช่วยเก็บความร้อนตอกไข่ลงไปเลยเดี๋ยวพอเราปิดฝาไว้อ่ะก่อนจะเสิร์ฟอย่างเงี้ยก็ไข่มันก็จะสุกเองนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีนะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ